สูตรรัตนศิลป์พ่อเป็นยังไงวันนี้พ่อเข้าสู่วันที่2แล้วในการเรียกว่าฉลองพุทธชยันตี2,604ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นงานบุญที่จัดเป็นระยะเวลาถึงสัปดาห์หนึ่งเราท่านทั้งหลายที่มาก็เรียกว่าใช้โอกาสที่ว่างๆมาช่วยกันทำกุศลแห่งจิตใจคือกุศลที่จะช่วยค้ำจุนให้พุทธศาสนาเนี่ยยังรุ่งเรืองอยู่ในจิตใจของเราซึ่งในวันนี้เราก็ได้ฟังบรรยายจากอาจารย์ธเนศเรียบร้อยแล้วช่วงต่อไปนี้ก็มาก่อนนะอายุวันนี้สองพลังทีนี้วันสำหรับวันนี้ก็เป็นการที่ตั้งหัวข้อไว้ก็คือเรื่องพุทธประวัติเป็นเรื่องสบายสบายสุดท้ายก็ตัดท้ายก็คือนำสู่ปฏิบัติก็เล็กๆน้อยๆสำหรับในวันนี้เรามาเรียกว่าจิตใจของเรานั้นก็เป็นกุศลแล้วตั้งแต่มาคำว่ากุศลนี่เป็นบาลีมาจากคำสอนคำครูครูสอนสอนสอนนี่บาลีก็บอกสาระสาระเป็นไปในความตัดภูก็คือสิ่งที่น่าเกลียดเกลียดก็คือความโลภโมโทสันในจิตใจของเราเราจำกัดหรือกำจัดไปด้วยระยะเวลาชั่วขณะเขาเรียกว่ากุศลจิตใจที่เป็นกุศลนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จัดสรรเสริญบอกว่าที่คุณหลายเธอทั้งหลายจงเจริญกุศลเพราะว่ากุศลนี้ถ้าเจริญไปแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยชาตินี้ก็สบายใจพอขึ้นจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดในชาติหน้าก็มีความสุขกายสบายใจในชาติหน้านี้ก็เรียกว่าบุญกุศลทั้งหลายก็จะต่อเนื่องกันไปแต่ถ้าเราตกไปในฝ่ายของความฟุ้งซ่านหรือโลภโมโหนก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นไปในทุกขติเขาเรียกว่าเมื่อทุกขติก็ถ้าตายไปในสมัยนั้นผมก็บอกว่าใครจะต่อเทียนเท้าตลับมาระนาซึ่งก็แปลว่าเรื่องหน้าแต่ตายหรือว่าตายแก่ก็จะเข้าถึงทุกขติมีนิพพานเอาตัวตายสติเลยผ่านไปเมื่อเราพยายามทำใจของเรานี้ให้เป็นกุศลเรียกว่าเท้าไว้จะกุศลเจ้าที่ทั้งวันเลยก็ดีเพราะว่าถ้าจิตใจเป็นกุศลแล้วเราก็จะไกลจากอารมณ์คือเราความที่สนใจในบ้านในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหาได้น้อยเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคไอทีเป็นพวกเดชั่นของข้อมูลเดชั่นของเทคโนโลยีซึ่งยุคนี้ก็เป็นยุคที่การสื่อสารเทศขับไวแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเราก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วก็เลยทำให้การรับรู้เรื่องราวข่าวสารทั้งหลายเนี่ยเป็นไปในระบบที่รวดเร็วเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาเราเทียบระยะเวลากันก็จะเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ห่างมากเลยนับจากปัจจุบันนี้ไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันก็ในสมัย2504ยุคไอทีก็ยังไม่มียุคนั้นก็เป็นป่าเขาลำดาวไพรหรือว่าแต่สถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติสถานที่นั้นก็เรียกว่าเต็มไปด้วยป่าไร้สาระเพราะพระองค์ทำไมต้องไปเกิดที่ป่าไร้สาระก็เหมือนกับจะถือว่าพระองค์มีเกิดมาเพื่อความเป็นสาระสาระก็
เราเห็นบางคนเห็นความสำคัญหรือสาระของชีวิตแตกต่างกันไปบางคนก็เห็นสาระในด้านของธรรมะทางถึงธรรมดาแต่ว่าบางคนก็เห็นสาระในการที่มีเงินเยอะๆมีอาหารการกินดีๆแล้วก็มีที่อยู่อาศัยที่โอหาก็เรียกว่าได้สาระจากชีวิตแล้วแต่ว่าสาระทางพระพุทธศาสนานั้นพระเจ้าพระสวามีของพระเจ้าก็บอกว่ามันอยู่ที่ฐานสาระศีลสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณสาระสาระสารวัตรสาระแล้วก็นิพพานสาระซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระถ้าสิ่งที่ไม่เป็นสาระเราพอเรียกว่าคิดกันว่ามันมีสาระเรียกว่าเห็นจากสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระก็ทำให้เราเดินทางจากสาระได้นี่ก็สำหรับเตรียมจอใหม่ยกใหม่ครับก็ทีนี้เมื่อเราได้เกิดขึ้นมาแล้วประโยชน์ของชีวิตเราก็เรียกว่าทำกันได้ไหมว่าได้เหมือนองค์พระเจ้าสัมปันกับพระเจ้าเจ้าบอกเกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชีวิตเราบรรเทาทุกข์ชีวิตสุขเกษตรสายชีวิตเราพันธุพันธ์ให้พ้นจากโลกไปเรียกว่าองค์พระเจ้าสัมปันกับพระเจ้าในบุญที่เสียในวัดทีนี้เมื่อพอองค์ตุ้งใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ถามว่าอุบัติขึ้นมาที่ไหนก็ที่ประเทศเนปาลปัจจุบันก็จะว่าลุงที่ดียอมใจที่นี้ก็คงจะเป็นไปกันหรือไม่เคยไปก็อาจจะได้เรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ผมก็เอาตัวประตูคือผมก็เอาเนี่ยพอก็อุบัติขึ้นมาก็เรียกว่าอุบัติขึ้นมาพร้อมกับความอัศจรรย์พอเราได้ขึ้นถวายเนี่ยตาบาอุบัติขึ้นมาพอออกจากท้องแม่เรียกว่าเป็นอาสัมภิวาจาได้ทันทีเลยเป็นบอกว่าอาควาตมิโลกัสสะเทศวาตมิโลกัสสะแต่แท้ว่ามัตตมิเลยตัดสัตว์อายะมัตตุมายาสิงคาติพานิสุนัพพโลติซึ่งแปลว่าเราเป็นยอดที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแล้วก็เป็นผู้สูงสุดในโลกนี้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายไม่ไปจากนี้ก็ไม่ดีนี่ก็เป็นเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเด็กเดินได้อีกเจ็ดก้าวก็เป็นเรื่องของอภิวิหารเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าใครทำได้ในสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่อัศจรรย์เหมือนกันเราไม่ทันบุคคลอัศจรรย์เท่านั้นแต่ยุคเราเป็นยุคที่เรียกว่ายังทำคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงทักคนดูหรือว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วทำสั่งสอนก็เป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าโยโวอานันทะเทนาธรรมโมจักยินโตจักเทสิโตจักปัญญาโตโสโมมัสเสียนะสัมมาซึ่งก็แปลว่าโลกานันท์ทำแล้ววินัยที่เรากล่าวไว้แล้วตรัสไว้แล้วแสดงไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราสถาปน์ปรินิพพานไปแล้วทำแล้วที่ไหนนั้นก็จะเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลายแทนตัวเราสืบต่อไปในอนาคตเมื่อเราได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นธรรมที่ไหนที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตปัจจุบันนี้เป็นทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังเป็นเหมือนกับที่องค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงบัญญัติคิดอยู่แล้วเมื่อเราถ้าเราทำพระพุทธองค์เราจะฟังพระองค์รู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นชาวอินเดียเป็นชาวอินเดีย
เวลาตรัสเนี่ยก็ภาษาที่ใช้ก็ภาษาบาลีแต่ว่าความมีอภิญญาของพระองค์ก็จะทำให้บุคคลที่มีวาสนามีบารมีเนี่ยได้พบได้เจอได้ฟังแล้วก็ได้รู้ได้การภาษาเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากเราภาษาไทยก็ผลิตขึ้นมาทุกวันทำใหม่ๆขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยได้ถึงสื่อเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ภาษาทุกวันมีผู้บรรยายทำใหม่ขึ้นมาบรรยายทุกวันทุกวันแล้วก็มันก็จะเป็นการเรียกว่าภาษาที่เยอะจดจำไม่หวั่นไม่ไหวหรอกนี่ยุคสมัยก่อนมาถึงยุคนี้เราก็ต้องมาตีความว่าในยุคนี้ในยุคก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรอย่างพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็บอกว่าตอนที่จะลึกหลักในศิลาจารึกก็ต้องมาตีความกันใหม่มีได้ตาเอามาปันแก่พ่อขุนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาษาพ่อขุนรามพ่อขุนรามปัจจุบันของพ่อขุนนั่นก็พูดคูคูบางคนเองก็บอกว่าท่านพูดสมัยภาษาพ่อขุนรามเป็นภาษาสมัยเก่าซึ่งคำว่าคูซึ่งในสมัยนี้ก็บางที่บางแห่งก็บอกว่าอย่าไม่ให้พูดกันนะอันนี้พูดถึงภาษาแต่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วัดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าแปลภาษาธรรมชาติภาษาธรรมชาติให้เป็นภาษาธรรมะธรรมชาติที่เราพบกันอยู่การเกิดการแก่การเจ็บการตายที่เราพบกันอยู่เนี่ยองค์พระเจ้าธรรมะสมเด็จพระพ่อแปลออกมาให้เป็นภาษาธรรมะชาติทุกขาชาลาทุกขามรณะทุกขังสองกับปริเทวทุกขโทมานะทุกปายาสาทุกขาก็เรียกว่าทำให้ภาษาธรรมะเกิดขึ้นมาเมื่อภาษาธรรมะเกิดขึ้นมาเราก็พอฟังก็อาจจะไม่เข้าใจต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้แต่เยอะๆเรียนรู้เยอะๆทีนี้พอเราแปลเยอะๆเรียนรู้เยอะๆก็ต้องใช้เวลามากแต่ว่าปัจจุบันนี้ชีวิตของเราบางทีมันเรียนมากไม่พอเพื่อที่จะเรียนรู้พระธรรมขันธ์แต่เมืองปีพันเนี่ยมีไม่มากพอชีวิตเป็นของน้อยมีจำนวนเล็กน้อยเทียบเสมือนรอยขีดในน้ำญาติโยมก็อาจจะเห็นรอยขีดในน้ำพอขีดปุ๊บมันก็กลับเข้าหาแต่ชีวิตของเราก็เป็นของน้อยใช่ไหมเราไปเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีหรอกเกินไปก็มีแต่ว่ามันน้อยต่อชีวิตที่น้อยเราจะทำการศึกษาภาษาพุทธเราทำถ้าเรียกว่าถ้าทำมาขันแต่หมื่นสี่พันหรือว่าพระไตรปิฎกเราจะทำการเรียนรู้จะทำการศึกษาเราก็ต้องใช้ระยะเวลาที่มากเมื่อมากก็ทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีเวลาไม่พอแห่งการเรียนรู้เมื่อเวลาไม่พอเราก็เอาเฉพาะใจความประเด็นที่สำคัญตรงไหนมันสำคัญเราก็เอาตรงนั้นมาศึกษาแต่ว่าตรงไหนที่มันจำเป็นสำหรับชีวิตเราก็เอาตรงนั้นมาศึกษาศึกษาในที่นี้ก็คือน้อมนำเข้ามาในสู่จิตสู่ใจของเราปรับพฤติกรรมปัจจุบันไปดูสังเกตอย่างพระพุทธองค์ให้หลักของกรรมฐานไว้เยอะแยะเลย